7โรคที่ต us ้องกินแอปเปิลไซเดอร์น้ำตาลสูงอาหารไม่ย่อยอยากจะเพิ่มเอนไซม์ต้องคลิปนี้เลยครับเวลาที่ผมพูดถึงแอปเปิลไซเดอร์น้ำหมักจากแอปเปิลในคลิปนี้นะจะรวมความหมายถึงน้ำหมักจากผลไม้ชนิดอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่แอปเปิลอย่างเดียวเพราะว่าพวกมันมีสรรพคุณคล้ายๆกัน น้ำหมักต่างๆพวกนี้ต่างกันเพียงแค่สารพฤกษาของผลไม้เท่านั้นอย่างเปลือกมงคุดมะขามป้อมแอปเปิลพวกนี้ก็จะมีสปปรพพคุณต่างๆางกันนะครับแต่ที่สำคัญหัวใจหลักของน้ําหมักก็คือกระบวนการที่แบคทีเรียผลิตกรดแอซิติกจากน้ําตาลของผลไม้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาโรคที่ต้องกินแอปเปิลไซเดอร์อย่างที่ห น้ำตาลในเลือดสูงโคชคาป้าเป็นเบาหวานทาน ACV Apple Cider Vinegar จะช่วยได้จริงเหรอคะ <c oughs> เป็นคำถามที่ดีมากท่านผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบว่านในปัจจุบัน <c oughs> การใช้น้ำส้มสายชู ACV ในการรักษาโรคเบาหวานประเภท2ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าเชื่อถือและ ถูกยอมรับในวงกว้างแล้วระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นสาเหตุของการแก่ชราการเสื่อมของเซลล์และโรคเรื้อรังต่างๆแล้วมันมีผลกับระดับน้ำตาลในเลือดยังไงงานวิจัยในปี2547ดรมาเรียพินานักต่อมไร้ท่อในนิวยอร์กได้ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าการรับประทานน้ำส้มสายชูแอปเปิลไซเดอร์20กรัม หรือว่า20มิลนี่แหละครับเจือจางในน้ํา40มิลปรุงรสด้วยน้ําตาลเทียม1ช้อนชาก็สามารถช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดหลังรับประทานอาหารได้ยังมีอีกการศึกษา1 2550ที่ทำการศึกษาในอาสาสมัครเป็นโรคเบาหวานประเภท2แล้วทีมวิจัยได้บันทึกระดับกลูโคสของผู้ที่เข้าร่วมเอาไว้ขณะที่งดอาหารเพื่อให้ได้ค่าน้ำตาลที่นิ่งที่สุด ก่อนเริ่มงานวิจัยหลังจากนั้นทีมวิจัยให้ผู้เข้าร่วมทำตามแผนอาหารมาตรฐานบริโภคน้ำส้มสายชูอัลเบอเดอร์ก่อนนอนนะครับ2วันต่อมาผลการศึกษาพบว่าคนที่กินน้ำส้มสายชู a c v ก่อนนอนนั้นส่งผลต่อความเข้มข้นของกลูโคสปรับลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติในปี2015ตีพิมพ์ใน Journal of Diabetes Research มหาวิทยาลัยแพทย์ในประเทศกรีก เป็นการศึกษาทดลองให้อาสาสมัคร10คนที่เป็นโรคเบาหวานประเภท2แล้วกินน้ำส้มสายชูในงานนี้เขาใช้น้ำส้มสายชูกลั่นปกติแบบใสๆนะครับพบว่าน้ำส้มสายชูสามารถลดการขึ้นของน้ำตาลในเลือดในกลุ่มที่กินเป็นจุดสีดำนี้นะแตกต่างจากกลุ่มที่ไม่ได้กินเป็นจุดสีขาวตามกราฟนี้เลยครับและสุดท้าย ช่วยลดการขึ้นของไตรกลีเซอไรด์หลังการรับประทานอาหารได้ด้วยเช่นกันท้ายคลิปนี้จะมีสอนวิธีผสม A.C.V และปริมาณที่ใช้เท่าไหร่ได้ผลที่สุดด้วยนะโดยไม่ต้องกินเยอะเกินไปและยังมีวิธีเอาไอ้ตัวเนี้มาทาผิวเพื่อลดกลากได้อีกด้วยอย่าเพิ่งไปไหนนะครับพูดถึงไตรกลีเซอไรด์กับน้ำตาลไปแล้วต่อไปคอเลสเตอรอลโรคที่ต้องกินแอปเปิลไซเดอร์โรคที่2คอเลสเตอรอลสูง หรือว่าไฮเปอร์คอเลสเตอรอลนีเมียที่ทำให้เราเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจใช่ไหมคะใช่แล้วครับคอเลสเตอรอลสูงๆเนี่ยมีสิทธิ์ทำให้ท่านผู้ชมเกิดเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดความดันได้มันช่วยได้สิครับข้อมูลนิตีพิมพ์ใน Life Science Journal ปี2012เขาบอกรายละเอียดเอาไว้ว่า ACV สามารถใช้ป้องกันแล้วรักษาโรคหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีการศึกษากึ่งทดลองนี้ ดำเนินการกับผู้ป่วย19รายที่มีสภาวะไขมันในเลือดสูงอาสาสมัครจะได้พบแพทย์โรคหัวใจและตกลงที่จะบริโภคน้ำส้มสายชูแอปเปิรไซเดอร์ในระหว่างการทดลองก่อนเริ่มเขาก็จะตรวจวัดสุขภาพตานพื้นฐานเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจวัดค่าคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ไล,ลโปโปรตีนความหนาแน่น LDL HDL ตามปกติแล้วก็ตรวจซ้ำทุกๆ2 4และ8สัปดาห์เป็นอะไรที่เวิร์กนะครับไม่ได้ตรวจแค่ before a f t e ตอย่างเดียว ยังเป็น 2, 4และ8เลยอาสาสมัครต้องบริโภคอาหารพื้นฐานแล้วก็แอปเปิลไซเดอร์วินิก้าตามกำหนดหลังเสร็จสิ้นการทดลองทีมวิจัยพบว่าระดับคอเลสเตอรอลโดยรวมในเลือดของผู้เข้ารับการทดลองทั้งหมดลดลงยังมีนัยสำคัญทางสถิติผู้เข้ารับการทดลองทั้งหมดมีค่า LDL ลดลงและค่า HDL เพิ่มขึ้นด้วยสรุปง่ายๆนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมทำทุกวิถีทางแล้วยังเอา LDL ไม่ลงลองหันมากิน ของเปรี้ยวชนิดนี้ดูนะมาถึงข้อ3แล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมเป็นโรคนี้อยู่หามากินโดยด่วนเลยนั่นก็คือโรคอ้วนบางสํานักบอกว่าลดได้บางสํานักบอกว่าลดไม่ได้แล้วข้อมูลที่ถูกต้องมันคือเอารกันแน่ก็หลังจากนั้นไปหาอ่านงานวิจัยเยอะมากเลยนะครับจนได้ข้อสรุปว่า<ม>ส่วนใหญ่พูดตรงกัน ACV ช่วยลดน้ำหนักได้แต่คีย์เวิร์ดอยู่ที่มันช่วยนะ อาจจะต้องมีการทำวิจัยในกลุ่มใหญ่ขึ้นและทำวิจัยระยะยาวมากขึ้นตัวอย่างงานวิจัยที่ไปเจอมาอยากจะเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก็คือศึกษาในญี่ปุ่นเลยนะในปี2552ได้แบ่งกลุ่มผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วนแล้วออกเป็น3กลุ่มใช้เวลา12สัปดาห์นานพอสมควรเลยครับกลุ่มหนึงได้รับ Apple ิ i d e r ดอร์วิก้ช้อนโต๊ะ15มลิตรต่อวันกลุ่มหนึงได้รับ30มลลิตรต่อวัน กลุ่มที่3ได้รับยาหลอกก็คือไม่ได้กิน ACV อะไรเลยจะได้รู้ว่าปริมาณเท่าไหร่กินดีที่สุดประโยชน์เฉลี่ยที่สังเกตได้จากกลุ่มบริโภคกลุ่มแรก1ช้อนโต๊ะต่อวันก็คือน้ำหนักพวกเขาลดลง2.6ปอนด์ไขมันร่างกายลดลง0.7รอบเอวลดลง0.5นิ้วไตรกิสลายลดลง25เยอะพอสมควรนะ แล้วกลุ่มที่2ที่กิน2ชอนโตก็คือน้ำหนักลดลง3.7ปอนด์ไขมันในร่างกายลดลง0.9รอบเอวลดลง0.75นิ้วและไตกิสลายลดลง26ส่วนที่ได้รับยาหลอกค่าเฉลี่ยลดลง0.9ปอนด์และรอบเอวของพวกเขาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าการศึกษาวิจัยในมนุษย์ มีเพียงไม่กี่ชิ้นงานเท่านาั้นที่ศึกษาความสัมพันธ์ของแอปเปิลไซเดอร์วินิก้ากับการลดน้ำหนักโดยตรงดังนั้นแม้ว่าการศึกษานี้จะมีในยะสำคัญว่ามันช่วยลดได้แต่เราก็จำเป็นที่จะต้องดูงานวิจัยอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจในปี2005 European Journal of Clinical Nutrition วิจัยเชิญทดลองในมนุษย์12คนพบว่าการรับประทานน้ำส้มสายชูพร้อมอาหารไม่ได้แค่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดและอินซูลินได้เท่าน,านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความรู้สึกอิ่มหลังจากที่อาสาสมัครทานแป้งขัดขาวธรรมดาตามกราฟนี้เลยช่วยทำให้อิ่มมากขึ้นนะแล้วก็ทำให้อิ่มนานขึ้นอย่างที่4ี่แล้วโรคที่ต้องกินแอปเปิลไซเดอร์โรคหัวใจใครเคยกินอาหารญี่ปุ่นซูชิใช่ไหมครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาของคนพื้นบ้านเลย ที่เอาน้ำส้มสายชูที่เรียกว่ามิรินผสมกับข้าวเป็นข้าวปั้นซูชิแล้วก็ดองกินพร้อมกับอาหารอย่างอื่นเพื่อลดผลกระทบของอาหารที่กินเข้าไปสปปรรพคุณก็เหมือนเหมือนกับน้ำส้มสายชู Apple แอปเปิ้ลไซเดอร์ล่ะครับมันสามารถช่วยซ่อมบำรุงสภาพหัวใจของเราได้จริงหรือเปล่าอ่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วอะค่ะเป็นคำถามที่ขาดใจหลายคนอยู่ใช่ไหมเรามาดูกัน ดรเดนิสกอตบีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ Sacramento Neuropathic Medical Center กล่าวไว้ว่า ACV สามารถช่วยลดความดันโลหิตคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ในหนูทดลองได้สำหรับในมนุษย์ ACV ก็ส่งผลคล้ายๆกันเมื่อเรากินมันเข้าไปเป็นประจำท่านผู้ชมคงจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์สามารถเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจได้เมื่อมันมีอยู่ในร่างกายมากเกินไป ACV จะช่วยเราได้ยังไง ขั้นตอนที่สำคัญที่ไอเจ้า ACV ทำได้เพราะว่ามันมีสารที่เรียกว่าเพคตินอยู่ในนี้ซึ่งพบอยู่ในแอปเปิลและน้ำส้มสายชูเพคตินเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเป็นลักษณะเส้นใยที่ละลายน้ำได้ดีเพคตินมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเมื่อคุณกิน Apple ิลไซเดอร์วิ r กาเข้าไป LDL ของคุณคอเลสเตอรอลตัวไม่ดีจะจับตัวกับเพคตินแล้วถูกขับถ่ายออก จากร่างกายในลักษณะของของเสียมาถึงข้อที่5โรคที่ท่านผู้ชมต้องกินแอปเปิลไซเดอร์ก็คือโรคสภาวะดื้ออินซูลินหรือว่าภาษาอังกฤษอินซูลินรีสิสเทนสภาวะนี้มันคืออะไรก่อนที่เราจะรู้ว่าไอเนี่ยมันจัดการกับโรคนี้ได้ยังไงขออธิบายนิดหนึ่งท่านผู้ชมเข้าใจแบบนี้ก่อนสภาวะดื้ออินซูลินก็คือเวลาที่เรามีอินซูลินอยู่ในกระแสเลือดตลอดเวลาแต่มัน ทำอะไรไม่ได้มันไม่สามารถออกฤทธิ์ได้เลยอินซูลินเนี่ยถูกลางออกมาเพื่อลดระดับน้าตาลในเลือดเอาน้ําตาลไปเก็บเเกก็บ็บในเซลล์ยัดเข้าไปในเซลล์กล้ามเนื้อจะได้มีเรี่ยวมีแรงยัดเข้าไปในหัวสมองหัวสมองจะได้มีพลังในการคิดการอ่านแต่เมื่อไหรที่ร่างกายเราไม่ตอบสนองกับอินซูลินก็ไม่สามารถเก็บน้ําตาลเข้าไปในเซลล์กล้ามเนื้อได้จํานวนชาวอเมริกันที่เป็นเบาหวานประเภท2มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น50% ในอีก25ปีข้างหน้าเยอะมากเลยนะครับดังนั้นการป้องกันรโรคเบาหวานประเภท2จึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญจนทำให้เกิดการทดลองขนาดใหญ่เมื่อเร็วๆนี้เอามาฝากท่านผู้ชมโครงการนั้นเรียกว่า Diabetes Prevention Program and Non NIDDM แต่ที่สำคัญที่สุดของโครงการนี้เขาใช้ไอ้นี่ด้วย ใช้ A.C.V. ในการประเมินการลดระดับน้ำตาลในเลือดการศึกษาแบ่งกลุ่มอาสาสมัครออกเป็น3กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มที่ดื้ออินซูลินแล้วกลุ่มที่เป็นเบาหวานประเภท2และกลุ่มที่ได้รับยาหลอกพาซีโบเมื่อเริ่มการศึกษาผู้เข้าร่วมทุกกลุ่มจะถูกสุ่มให้งดอาหารเป็นระยะเวลา60นาทีหลังจากนั้นก็ให้กินไอตัวนี้แหละครับ Apple cider vinegar 20กรัมกับน้ำ40กรัมและน้ำตาล1ช้อนชากลุ่มหนึ่งไม่ได้กินรสชาติเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าใครได้หรือว่าไม่ได้เมื่อกินเสร็จผ่านไป2นาทีผู้เข้าร่วมการศึกษาจะได้รับอาหารทดสอบที่ทีมวิจัยเตรียมไว้ให้ซึ่งเป็นเบอร์เกอร์ที่ทำจากแป้งขัดขาวเนยและน้ำส้มคิดรวมเป็น87กรัมคาร์บโบไฮเดรตทั้งหมดหลังจากรับประทานอาหารเสร็จอาสาสมัครจะถูกเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อใช้วิเคราะห์ระดับกลูโคสและความไวของอินซูลินทั่วร่างกายการทดลองนี้ผลศึกษาพบว่าการกิน ACV ก่อนรับประทานอาหารช่วยเพิ่มความไวของอินซูลินทั้งร่างกายในผู้ที่ดื้ออินซูลินได้ถึง34ส่วนในผู้ที่เป็นเบาหวานประเภท2 เพิ่มความไวของการทำงานอินซูลินได้19%เลยนักวิจัยสรุปว่าแอปเปิลไซเดอร์วินกาทำอย่างนั้นได้เพราะว่ามันมีกรดอะซิติกที่เป็นสารอาหารชะลอการย่อยของอาหาร นั่นเองโรคที่6ถ้าท่านผู้ชมเป็นแล้วต้องรีบหาอปลไซเดอร์มากินเลยก็คือโรคท้องอืดอาหารไม่ย่อยก่อนอื่นอยากจะให้ปรับม n d เซตนิดหนึ่งนะโรคท้องอืดอาจจะฟังดูไม่อันตรายมันก็แค่อืดเล็กอืดน้อยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วโรคนี้ต้องใส่ใจเพราะว่าถ้าเกิดทิ้งไว้นานสามารถทำให้ระบบต่างๆในร่างกายของเรารวนได้ระบบย่อยไม่ดีมันก็ไม่สามารถรับสารอาหาร ขอย้ำสารอาหารที่กินเข้าไปได้ร้อเซกินร้อยได้แค่20-30เท่านั้นเองอาการของโรคท้องอืดคือการสะสมของก๊าซในกระเพาะอาหารมันไม่ย่อยหรือว่าลำไส้การผลิตก๊าซมันเป็นเรื่องปกติของระบบย่อยนะแต่ถ้าเกิดร่างกายเราผลิตมากเกินไปก็จะป่วยได้ทำให้อึดอัดได้ครับแล้ว ACV มันจะไปช่วยได้ยังไงน้ำส้มสายชูแอปเปิลไซเดอร์เนี่ย มันจะเป็นยาช่วยย่อยตามธรรมชาติเลยที่ดีมากสามารถช่วยปรับสมดุลกรดในกระเพาะอาหารท่านผู้ชมได้ให้เป็นกลางและพร้อมที่จะย่อยอาหารได้อย่างเหมาะสมดื่ม1ช้อนโต๊ะผสมน้ำอุณหภูมิห้อง1แก้วและน้ำมะนาวครึ่งลูกก็ได้ทุกวันตอนเช้าเพียงพอแล้วที่จะช่วยให้ท่านผู้ชมดีขึ้นในเรื่องก๊าซและระบบการย่อยอาหารครับ ถึงแม้ว่างานวิจัยในเรื่องนี้ยังไม่มากเรื่องการย่อยนะแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญในด้านสุขภาพในต่างประเทศออกมาให้ข้อมูลกันเยอะมากว่า ACV ช่วยเรื่องท้องอืดอาหารไม่ย่อยได้จริงๆสุดท้ายแล้วโรคที่7โรคผื่นแพ้อักเสบหรือว่าเ e กซิมาจริงๆแล้วมันมีหลายประเภทแบบโรคผิวหนังมันมีเยอะนะแต่โดยรวมแล้ว โรคนี้มักจะมาพร้อมกับอาการคันอาจจะมีตั้งแต่คันเล็กน้อยคันปานกลางคันมากจนทนไม่ไหวถ้าไม่รักษาอย่างถูกต้องในบางเคสอาการดังกล่าวจะแย่ลงกว่าเดิมคุณอาจจะเกิดผิวหนังอักเสบอย่างรุนแรงบางครั้งอาการคันจะแรงมากๆจนคนเก่าจนเลือดออกเลยครับแถมยังทำให้กลากนะั้นะนะลุกลามมากขึ้นไปด้วย The National Eczema Association Scratch Pad หรือว่าสมาคมกลากแห่งชาติเขาให้ข้อมูลไว้ว่าการเติมน้ำส้มสายชูแอปเปิลไซเดอร์สถ้วยลงในอ่างน้ำอุ่นจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและเยียวยาผิวของคุณได้เป็นอย่างดีเขายังบอกต่อไปอีกว่าการศึกษาในปี2016ให้หนูทดลองใช้ครีมที่มีน้ำส้มสายชูเป็นส่วนประกอบหลักสามารถช่วยรักษาค่า pH ของผิวหนังและยับยั้งแผล เปลือยไม่ให้ลามออกมาได้ด้วยจากการวิจัยเพิ่มเติมบอกให้เห็นว่าน้ำส้มสายชูแอปเปิลไซเดอร์สามารถลดการอักเสบและการติดเชื้อได้จริงดังนั้นการทาลงบนผิวจึงอาจจะลดอาการที่เกี่ยวกับโรคกลากหรือโรคผิวหน,งงนังอื่นๆได้ที่ค้างเอาไว้วิธีการผสมน้ำแอปเปิลไซเดอร์สำหรับการกินเพื่อการลดน้ำตา,ตาลไตรกลีเซอไรด์ช่วยโรคหัวใจท่านผู้ชมไม่จำเป็นจะต้องใช้เยอะเลยครับเพียงแค่2ช้อนชา ในน้ำอุณหภูมิห้องก็เพียงพอแล้วได้รับประโยชน์สปปรรพคุณของมันอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ ACV มากกว่านี้อยากจะรู้วิธีกินแบบอร่อยๆอออเอาไปทำเมนูไหนได้ทักมาคุยกันที่แอดไลน์โคชแบงก์มาร์เกได้เลยนะครับมีคำตอบเตรียมไว้ให้ท่านผู้ชมแล้วสรุปกันอีกครั้งหนึ่ง7โรคที่ต้องกิน Apple ิ i ไซเดคือ1น,น้ำตาลในเลือดสูง2คอเลสเตอรอลสูง3โรคอ้วน 4. โรคหัวใจ 5. ภาวะดื้ออินซูลิน 6. ท้องอืดอาหารไม่ย่อยและสุดท้ายโรคผิวหนังเอ็กซิมาทานพอดีพอดีวันละสองช้อนโต๊ะก็จะเป็นอะไรที่ดีที่สุดครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะได้อาหารเสริมขายดีที่โคชแบงคัดกรองเองผสมสูตรเองกับเพื่อนๆด็อกเตอร์ทักไลน์มาได้เลยนะครับที่ไลน์ at coach bank market แจ็คมากล่าวเอาไว้ว่า the world can't remember what you said But we'll never forget what you did โลกนี้จำไม่ได้หรอกว่าคุณพูดอะไรไปแต่โลกนี้จะไม่ลืมสิ่งที่คุณทำไม่มีใครจำได้หรอกครับว่าท่านผู้ชมปณิธานว่าจะลดน้ำหนักมากี่ครั้งแล้วแต่พวกเขาจะจำได้อีกทีก็ตอนที่ท่านผู้ชมผอมมีสุขภาพดีเรียบร้อยแล้วครับมีก่อนเล็กๆน้อยๆ FC แต่งมาให้ผมก่อนจะลาจากกันในวันนี้ ขอทุกท่านมีความสุขทุกสถานเป็นเศรษฐีสุขภาพตราบชั่วการสุขสำราญทั่วกันทุกท่านไปจากโคชแบงค์วิชาการเข้าใจง่ายเรียนสบายถูกต้องทันสมัยกับอาหารถูกหลักอนามัย ให้ห่างไกลาจากโรคทุกคนเออสุดท้ายนี้ผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านสุขภาพแข็งแรงไกลโรคและเป็นเศรษฐีความสุขกันในทุกๆวันต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ